อนที่รู้สึกโง่มาคือไฟมันเริ่มติดบ้านเราแล้วแล้วเราก็ด้วยความที่หนังบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่ไม้แท้มันเป็นไม้โซล่ามันก็ติดเร็วพอมันติดเร็วมันลามเร็วเนี่ยเราอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยรีบออกมาเราก็ลงมาจากบ้านข้างมันเป็นที่เปล่าที่เขาใช้สำหรับทำในเฟอร์นิเจอร์แล้วตรงบริเวณที่ติดบ้านผมเนี่ยมันเป็นที่เก็บอุปกรณ์เขาพวกสีพวกอินเนอร์พวกเนี้ยเพราะว่าอะไรผมไม่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยตอนที่ตัดสินใจออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งแล้วไฟมันลุกมาจากข้างบนแล้วเนี่ยก็คิดว่าข้างบนเนี่ยไม่น่าจะเอาอะไรได้แล้วก็เลยลามเร็วคือเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกตัวไฟมันลุกแล้วเราฟังว่าเหตุผลที่ไฟไหม้เกิดจากอะไรคือโดยพฤติการของคนคนนี้เขาชอบจุดไฟอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเขาจุดได้ขนาดนี้มันเกิดจากเขาเมาแล้วหรือว่าอะไรเขาเป็นคนที่เราคาดว่าจะก่อเหตุนะครับเขาเป็นคนที่พักอยู่ตรงนั้นนะครับเขาทำอาชีพเขาก็รับจ้างอยู่ตรงนั้นเขาเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นอย่างไรที่เราที่ผ่านมาเนี่ยคือปกติแล้วตั้งแต่บ้านไฟไหม้ครั้งแรกบ้านตรงข้ามกันเนี่ยคนนี้เขาพักอยู่ตรงนี้เวลาเขาจุดไฟทุกครั้งเวลาเราได้กลิ่นควันไฟเข้าบ้านเราเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยเราจะออกมาว่าเขาทุกครั้งเขาก็จะบอกว่าเขาจุดเพราะว่ายุงมันกัดเขาจุดเพื่ออะไรอยู่บางทีก็บอกว่าอุ่นข้าวคือทุกครั้งถ้าเราได้กลิ่นน่ะเขาจะจุดแต่ปกติลักษณะการจุดก่อไฟครับก่อไฟมาต่อไปบางทีก็ใส่ถังมั่งใส่อะไรมั่งของเขาเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเห็นที่พูดบอกว่ามีแผลคอคือตอนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยตอนที่น้องชายเรียกผมมาพอผมเห็นไฟเนี่ยผมเลี้ยวออกจากบ้านผมเนี่ยผมเห็นไฟว่ามันยังเตี้ยอยู่ผมก็คิดว่าอาจจะทำอะไรสักอย่างได้แล้วเห็นประตูรั้วเขาปิดอยู่เนี่ยคิดว่าไอ้ตัวคนจุดเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านแต่พอไปถึงหน้าประตูเนี่ยด้วยความที่ไอ้ต้นมะม่วงนี่เขาเลยจะแขวนคอนี่มาอยู่คิดประตูเลยผมก็เลยเลิกเรียกแล้วไม่เรียกแล้วเพราะว่ามันจะผูกคอตายแล้วนี่มันไม่เปิดประตูให้ผมหรอกผมก็เลยกลับบ้านผมกลับมาก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเอากระเป๋าเอาโทรศัพท์แต่ทีนี้พอไฟมันร่วงจากข้างบนผมก็ไม่เอาแล้วก็ดึงแม่ออกแม่ก็พยายามเอาเอกสารสำคัญก็เลยดึงแม่ออกน้องสาวช่วยดึงน้องเขาเองไม่ล่าสุดตำรวจบอกว่าพาลงโรงพักแล้วตำรวจก็จับก็ได้ในบ้านต้นเพลิงในพื้นที่ต้นเพลิงโอ้ตอนนั้นไม่ใช่บ้านมันเป็นเพลิงที่สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นที่เราตรวจสอบมีไหม้ประมาณผมไม่เห็นตั้งแต่พอไปไหม้หนักๆเขาก็ดึงผมออกมาอยู่ข้างนอกครับผมเนี่ยเขาถ่ายรูปกันใหญ่ไฟเลยไฟมาบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวเลย